หุ้ยผมตื่นเต้นกับข่าวนี้มากคุณกมลพรเพราะว่าน้องเนี่ยคล้ายผมสมัยเด็กๆเนี่ยจนโตนะคุณผู้ชมนอกจากว่าผมจะอ่านข่าวแบบคล่องปือคล่องปือแบบนี้แล้วนะฮะผมทำเสียงสัตว์ได้เยอะมากใช่คุณทำเสียงได้สารพัดสัตว์เลยจำได้ปัจจุบันคุณก็ยังทำได้อยู่ผมก็คิดว่าเอ๊ะจะมีใครแบบเจริญรอยตามผมบ้างไหมอยากคลายตะขาบอ่ะอยากคลายตะขาบเนี่ยได้คลายตะขาบให้น้องแล้วนะค่ะน้องคนนี้เนี่ยเรียนเสียงสัตว์ได้ถึง12ชนิดด้วยกันน้องอยู่แค่ป.6 อยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับอ่ะฟังน้องหน่อยผู้ชมอยากฟังเสียงเคนโดไหมลองนี่ตัวอะไรอ่ะอธิบายหน่อยแมวไงรอรอรอตอนสกัดกันใช่ไหมสกัดกันไก่ไก่ตัวผู้หรือตัวเมียเมื่อกี้น้องอันนี้ไก่ตัวเมียแต่ตัวเมียถ้าตัวผู้ล่ะก้องออก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 เงี้ยหูเงี้ยหมาก็ได้นะอ่ะหมาหมาหมาอันนี้ไม่น่ารักละอันนี้หมาข้างทางน่ากลัวไม่สามารถกินได้เป็ดก็ได้อ่ะอ่ะหมู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 ไม่ใช่เป็ดไม่เหมือนมาเงี้ยผมก็เลยว่าผมทำได้เยอะมากคุณผู้ชมจริงดึงได้แบบเนี้ยแมวแมวตีกันยังได้เลยก็มีขู่ด้วยแล้วท่านแล้วระหว่างคุณทำเสียงฉันจะรู้จักน้องคนนี้ไหมน้องพิมพลนวลวิจิตรก็หรือว่าน้องพิมอายุ12ขวบนะฮะนี่ฮะเป็นรุ่นน้องผมเองภาคภูมิใจมากน้องอยู่ป.6 โรงเรียนโคกกลางอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะฮะน้องทำได้12เสียงเลยนกกาวาวว้าวกาว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 าวอย่างเงี้ยเหรอแมวก็เงี้ยวมัวก็มัวควายก็อย่างเงี้ยหมาก็อ้าวแมวก็เงี้ยหมูเป็ดตัก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 ตุ๊กแกล่ะตุ๊กแกตุ๊กแกเหมือนว่ะไก่ขันแกเมื่อกี้ออก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 ไก่ตัวเมียก็ตัก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 ทุกเสียงอะได้รถยนต์บึ้นบึ้นรั่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 นอย่างเงี้ยว่ะชอบมากเลยอ่ะน้องก้าวขวบอ่ะน้องทำได้ขนาดนี้น้องมีอนาคตนะเนี่ยจริงๆยังไงก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องนะค่ะน้องฝึกเสียงมาตั้งแต่ก้าวขวบคุณไม่ใช่อยู่ดีจะเรียนแบบได้นะผ่านการฝึกฝนมาเยอะจริงๆผมว่าได้นอกจากว่าจะทำเสียงสัตว์ได้เสียงคนดังก็ได้หลายคนอันนี้โลอันนี้ทำเหมือนเดี๋ยวหาเวลาให้ทำ1ชั่วโมงนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์